5. อุจฉุขันธิกะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอุจฉุขันธิกะเถระพระอุจฉุขันธิกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า44ข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าประตูอยู่ในกรุงพันธุมดีได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสพูดถึงซึ่งความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวง45ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถือท่อนอ้อยมาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าวิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่46ในกัปที่91นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายอ้อยไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายท่อนอ้อย47กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ48การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชา3ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว49คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุจฉุขันธิกะเถระได้ภาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อุจฉุขันธิกะเถราประธานที่5จบ